เปิดไทม์ไลน์พิมรี่พายแม่ค้าออนไลน์ใจบุญจุดเริ่มต้นจากลูกน้องสารต่อเป็นช่วยทุกคนหมดเงินเกือบ10ล้านแต่ไม่เสียดายนะเป็นอีกหนึ่งเน็ตไอดอลสาวที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นอย่างมากสำหรับพิมรี่พายแม่ค้าออนไลน์สาวที่โด่งดังเป็นพลุแตกกับการไลฟ์สดขายสินค้าที่ไม่เหมือนใครโดยเธอยังได้ทำชาแนลใน YouTube เป็นรายการต่างๆรวมถึงการเป็นจิตอาสาในแต่ละที่ให้ชาวเน็ตได้เข้ามาชมกันล่าสุดเธอสร้างกระแสอีกครั้งกับการบุกไปช่วยเหลือเด็กๆบนดอยให้มีไฟฟ้าใช้โดยที่เธอยอมจ่ายเงินกว่า 500,000 บาทเพื่อมอบแสงสว่างเป็นของขวัญวันเด็กให้เด็กๆชาวดอยกลุ่มนี้จนได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากเมื่อเรื่องราวการช่วยเหลือครั้งนี้ถูกเผยแพร่ออกไปทั้งนี้หากย้อนกลับไปเรามักจะเห็นเธอออกมาตอบแทนสังคมโดยการให้ความช่วยเหลือกับคนที่มีชีวิตลำบากอยู่เสมอและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดไทม์ไลน์ของพิมรี่พายว่าเธอช่วยเหลืออะไรสังคมบ้างมาดูกันเลยช่วยรักษาลูกน้องตัวเองที่เกิดอุบัติเหตุ 400,000 กว่าบาทเหมาร้านข้าวเลี้ยงอาหารที่ราชบุรีเหมาซื้อของทั้งตลาดแจกต่อจ่ายค่าไฟให้มูลนิธิธรรมนุรักษ์จำนวนหลายแสนและรับดูแลต่อจ่ายค่าเทอมให้เด็กทั้งโรงเรียนแจกจักรยานบันดาลสุขให้คนแก่และเด็กๆให้ค่ารถคุณพ่อคนหนึ่งกลับไปหาลูกสาวที่ต่างจังหวัดทำรถกับข้าวไปแจกตามหมู่บ้านช่วยน้ำท่วมช่วยต่อยอดร้านคุณยายที่ขายของข้างถนนเหมาซื้อของคนขายตามข้างถนนแล้วเอาของไปแจกต่อไปช่วยปลอบใจให้กับคนที่คิดจะฆ่าตัวตายส่งคนพิการเรียนปริญญาเอกแจกทองลูกค้าจำนวน3ล้านบาททุ่มเงินจำนวน500เห็นอย่างนี้แล้วกราบในน้ำใจของผู้หญิงที่ชื่อพิมรี่พายคนนี้จริงๆที่ไม่เพียงแต่เป็นแม่ค้าออนไลน์ยังเป็นนักบุญผู้ให้แก่ผู้ยากไร้อีกด้วยขอยกนิ้วให้เธอจริงๆดราม่าเดือดแฟนคลับประกาศเลิกดูบริษัทฮาไม่จำกัดทางรายการขอเวลาพิสูจน์คอมเมนต์ดราม่าเดือดแฟนคลับประกาศเลิกดูรายการบริษัทฮาไม่จำกัดหลังเปลี่ยนแก๊งตลกชุดเก่าหมดด้านรายการวอนขอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หลังจากตลกสายฮาบอนเชิญยิ้มเคยออกมาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวประกาศอย่างชัดเจนว่าต่อไปนี้จะไม่ใช้ชื่อของบริษัทฮาไม่จำกัดในการรับงานแล้วพร้อมทิ้งท้ายว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราต้องคืนเขาไปทำเอาแฟนคลับสงสัยเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนบอลออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้มีปัญหากันพร้อมเผยชื่อใหม่ใช้โจ๊กเกอร์แฟมิลี่ที่มีสมาชิกอย่างบอลเชิญยิ้มนาคอมเชิญยิ้มและตั๊กบริบูรณ์ล่าสุดบริษัทฮาไม่จำกัดได้เปลี่ยนรูปแบบและชื่อรายการใหม่เป็นฮาไม่จำกัดทั่วไทยแถมยังเปลี่ยนผู้ดำเนินรายการยกแก๊งอย่างบอลเชิญยิ้มแจ๊สชวนชื่นนาคอมชวนชื่นตั๊กบริบูรณ์และเหน่งเชิญยิ้มมาเป็นทีมตลกสายฮาชุดใหม่คือนุ้ยเชิญยิ้มจตุรงค์โพธารามเจี๊ยบเชิญยิ้มชูศรีเชิญยิ้มพร้อมเสริมทัพตลกสายฮารุ่นใหม่จากเวทีการประกวดร้องเพลงเดอะสตาร์ที่หมุนเวียนผลัดการสร้างปรากฏการณ์ความฮาสุดแนวแต่ดูเหมือนกระแสตอบรับของแฟนคลับจะไม่ดีเท่าที่ควรเพราะส่วนใหญ่มองว่าตลกชุดเก่าทั้งหมดแสดงดีทุกคนแถมมีคาแรคเตอร์เป็นของตนเองซึ่งเสียดายความฮาแบบเดิมๆที่สร้างเสียงหัวเราะจนท้องแข็งมาแล้วและไม่ใช่เพราะแอนตี้นักแสดงใหม่แต่อารมณ์ไม่ได้และขอประกาศเลิกติดตามรายการจากนั้นด้านเพจบริษัทฮาไม่จำกัดโพสต์เฟซบุ๊กถึงประเด็นดราม่าว่าอ่านทุกคอมเมนต์เห็นทุกตัวอักษรบางเรื่องเวลาจะเป็นคำตอบของทุกสิ่งเราแค่อยากเห็นคนไทยยิ้มได้จะยิ้มมากหรือยิ้มน้อยก็ไม่เป็นไรแค่อย่างน้อยก็ยังได้ยิ้ม
ออมสุชาควงแอมพิธานแฟนหนุ่มทำบุญวันเกิดอายุ33ปีนางเอกหน้าหวานออมสุชาควงแอมพิธานแฟนหนุ่มทำบุญวันคล้ายวันเกิดอายุ33ปีก่อนจัดปาร์ตี้ฉลองเรียบง่ายที่บ้านเวียนมาครบรอบวันเกิดอีกปีสำหรับนางเอกหน้าหวานร่างเล็กออมสุชามาในยิ่งที่มีวันคล้ายวันเกิดอายุ33ปีตรงกับวันที่9มกราคมโดยในปีนี้นางเอกสาวพาครอบครัวและแอมพิธานแฟนหนุ่มทำบุญวันเกิดแบบเรียบง่ายแต่อบอุ่นโดยสาวออมได้โพสต์ภาพขณะกำลังทำบุญพร้อมเขียนข้อความว่าได้มีโอกาสมาทำบุญในวันเกิดหนูขอนำบุญในวันนี้ที่หนูได้ทำมาฝากทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านได้พบสิ่งที่ดีๆค่ะสาธุค่ะนอกจากนี้เจ้าตัวได้จัดปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านแทนการออกไปกินข้าวข้างนอกเพื่อลดความเสี่ยงโดยมีเพื่อนๆและหนุ่มแอมร่วมร้องเพลง Happy Birthday พร้อมระบุว่าแต่งตัวเตรียมจะออกไปกินข้าววันเกิดนอกบ้านคิดไปคิดมาก็เดินกลับเข้าบ้านเหมือนเดิมจ้าปีนี้กินข้าวง่ายๆที่บ้านน่าจะปลอดภัยและมีความสุขมากกว่าเนื้อขอให้ทุกคนปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดนะคะออกไปไหนก็ระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะ เป๊กผลิตโชคชวนชมหนังสั้นสะท้อนชีวิตเด็กน้อย The Blue Carpet Show for You NACEF เป๊กผลิตโชคชวนแฟนๆรอชมหนังสั้นเพื่อเด็กถ่ายทอดชีวิตจริงที่ยิ่งกว่าละครใน The Blue Carpet Show for You NACEFใกล้เข้ามาสำหรับรายการ The Blue Carpet Show for You NICEF ครั้งที่3ที่จะถ่ายทอดสดในวันอาทิตย์ที่17มกราคม2564เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง7 HD 1ความพิเศษที่เป็นไฮไลท์ของรายการในทุกปีคือหนังสั้นการลงพื้นที่จริงของเหล่าเซเลบคนดังเพื่อสัมผัสความยากลำบากในการใช้ชีวิตของเด็กๆเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นสู่สายตาของคนทั้งประเทศโดยในปีนี้ได้4คนดังได้แก่อานันต์ปัญญารชุนทูตสันทวไมตรีองค์การยูนิเซฟประเทศไทยต่องสาวิตรีสามิภักดิ์เป๊กผลิตโชคอายนบุตรและไม่พัทรเดชสงวนความดีมาถ่ายทอดหนังสั้น4เรื่องซึ่งเป็นเรื่องราวความเดือดร้อนของเด็กในประเทศไทยและจากอีกซีกโลกหนึ่งคือเซียร่าลีโอนในแอฟริกาเป๊กผลิตโชคกล่าวว่าผมได้เดินทางไปที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมครอบครัวของน้องลูกเป็นครอบครัวที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบากมากน้องอาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่ใช่บ้านแต่เป็นเล้าไก่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีแม้แต่ที่นอนหรืออุปกรณ์ทำอาหารจากเดิมที่ลำบากอยู่แล้วยิ่งเจอกับสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ลำบากมากขึ้นอีกหลายเท่าครอบครัวของน้องแทบไม่มีรายได้เลยผมขอบคุณยูนิเซฟที่พาผมให้ได้มาเห็นได้มาสัมผัสชีวิตจริงๆทำให้เห็นว่ายังมีเด็กอีกมากมายทั้งในประเทศไทยและในโลกที่ไม่ได้เกิดมาพร้อมโอกาสและความโชคดีเหมือนคนอื่นผมพยายามทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดถ่ายทอดเรื่องราวของน้องๆที่กำลังใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเพื่อเล่าให้ทุกคนได้รับรู้ผมหวังว่าผมจะสามารถเป็นสะพานบุญให้พวกเราได้มาร่วมด้วยช่วยเหลือพวกเขาไปด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าน้องๆจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนสุดท้ายอยากฝากให้แฟนๆรอติดตามชมหนังสั้นของผมและอีก3เรื่องที่จะได้รับชมพร้อมกันครั้งแรกในรายการ The Blue Carpet Show for You NICEF ครั้งที่3ในวันอาทิตย์ที่17มกราคมที่จะถึงนี้แล้วพบกันนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมรายการและรวมใจไปด้วยกันเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปสู่เด็กๆได้ในรายการ The Blue Carpet Show for You NICEF
ในวันอาทิตย์ที่17มกราคม2564เวลา 18.00 ถึง 20.00 น.ถ่ายทอดสด2ชั่วโมงเต็มทางช่อง7 HD